พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหุ่นยนต์ส่งของและนำทางอัจฉริยะเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างปัจจุบันที่เราต้องพยายามเว้นระยะห่างลดการสัมผัสให้มากที่สุดแต่สำหรับบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลแล้วคงหลีกเลี่ยงได้ยากครับถ้ามีหุ่นยนต์มาช่วยทำงานบางอย่างแทนก็จะช่วยลดโอกาสและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลงได้ครับบริษัทนิปปอนไซซิสจำกัดผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์บริการเกิดไอเดียพัฒนาหุ่นยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานภายในโรงพยาบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่นนำส่งยาส่งสารเคมีส่งอุปกรณ์ในห้องรังสีนำทางคนไข้และหุ่นยนต์ที่มีความสามารถด้านการรักษาทางไกลที่ตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยจากระบบเทเลมิโอผ่านกล้องได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิดโดย iTap และ Ptech สวทช.เข้าไปช่วยทำโครงการด้านมาตรฐานกำหนดเงื่อนไขการทดสอบที่มีความจำเป็นสำหรับหุ่นยนต์ส่งยาตามมาตรฐานการใช้งานในโรงพยาบาลเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยก่อนนำไปใช้งานจริงปัจจุบันมีใช้ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมโดยสวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000